วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์ที่2เทศกาลพัสกาหรือบัดนี้พระศาสนจักรบอกว่ามีอีกชื่อหนึ่งคือวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตาเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นวันที่หลังพัสกาพระศาสนจักรทั่วโลกระลึกถึงพระเมตตารูปที่พี่น้องเห็นอยู่บ่อยๆก็คือรูปที่พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์มาแล้วมีแสงนะครับออกจากพระอุระนะครับแสงสีขาวและแสงสีแดงเนี่ยครับวันนี้เราฉลองพระเมตตากันบทพระคัมภีร์ในวันนี้จึงเป็นบทพระคัมภีร์ที่สอดคล้องกับเรื่องพระเมตตานะครับเขาบอกว่าเรื่องพระเมตตานี้ไม่ใช่เรื่องเก่าแก่อะไรรูปเนี่ยมีอายุเพียงแค่86ปีในปี1931พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์มาให้กับซิสเตอร์ท่านหนึ่งบัดนี้ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญแล้วนะครับก็คือนักบุญฟอสตินานะครับในปกหลังของหนังสือสวดภาวนาจะมีภาพของนักบุญฟอสตินาในปี1931พระเยซูเจ้าประจักษ์มาเป็นรูปที่พระเยซูเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขวาอวยพรและพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยแตะที่พระอุระให้ซิสเตอร์ท่านเนี่ยได้เห็นนะครับแล้วก็มีแสงออกมาจากพระอุระสองสายแสงสีแดงและแสงสีขาวนะครับแล้วซิสเตอร์ก็ถามพระเยซูเจ้าว่าแสงสองแสงนี้แปลว่าอะไรนะครับพระเยซูเจ้าก็ตรัสกับซิสเตอร์บอกว่าแสงสีแดงหมายถึงโลหิตวิญญาณของพระแสงสีขาวหมายถึงพระจิตเจ้าและน้ำในศีลล้างบาปซิสเตอร์ก็นำเอาข้อความที่พระเยซูเจ้าตรัสทั้งสองแสงเนี่ยมารำพึงก็ปรากฏว่าสามารถจะสรุปอยู่ในบทพระคัมภีร์นะครับบทที่เราอ่านกันในวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตานี้เองก็คือบทไหนครับแสงสีขาวมาจากพระคัมภีร์บทที่วันนี้เราไปวัดแล้วเราจะได้ยินนะครับก็คือการประจักษ์มาของพระเยซูเจ้านะครับนักบุญยอห์นได้เขียนบทพระวรสารที่เราจะอ่านกันในเช้าวันนี้บอกว่าค่ำวันต้นสัปดาห์ขณะที่ประตูห้องยังปิดอยู่บทนี้นะครับเป็นบทที่เป็นพื้นฐานของแสงสีขาวนะครับพระเยซูเจ้าประจักษ์มาห้องชั้นบนที่ลูกศิษย์สวดภาวนาเคยเป็นห้องที่รับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายพอพระเยซูเจ้าถูกตึงกางเขนถูกฝังไว้นะครับถูกตึงกางเขนสิ้นพระชนม์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ค่ำวันต้นสัปดาห์วันต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์ค่ำวันต้นสัปดาห์ขณะที่ประตูห้องยังปิดอยู่สาวกก็กลัวชาวยิวนะครับปิดประตูห้องเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เพิ่งจะจับพระอาจารย์ไปตึงไม้กางเขนแต่วันอาทิตย์พระองค์กลับคืนชีพแล้วคืนนั้นมาเลยค่ำวันต้นสัปดาห์พระเยซูเจ้าประจักษ์เข้ามาในห้องชั้นบนแล้วลูกศิษย์ก็กลัวคิดว่าผีนะครับก็เลยตกใจพระเยซูเจ้าก็ทรงตรัสกับเขาทำให้เขาหายกลัวนี่คือพระคัมภีร์ที่เราไปวัดเช้านี้เราจะได้ยินนะครับพระองค์ทรงตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านตรัสดังนั้นแล้วก็ให้ดูรอยตะปูที่พระหัตถ์และแผลที่พระสีข้างแล้วก็ตรัสกับพวกเขาอีกนะครับสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านนะครับพระบิดาเจ้าทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านไปฉันนั้นตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงเป่าลมเหนือศีรษะของเขาแล้วก็ตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิดท่านจะยกบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็จะได้รับการอภัยท่านไม่ยกบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยบทพระวรสารเช้านี้ที่เราไปวัดนี้เองเป็นบทพื้นฐานของแสงสีขาวนะครับก็คือพระเยซูเจ้าทรงประทานพระจิตเจ้าให้สาวกอภัยบาปในศีลอภัยบาปหรือภาษาชาวบ้านว่าศีลแก้บาปหรือว่าเราไปแก้บาปนะครับศีลในการคืนดีแล้วยังหมายถึงน้ำที่คุณพ่อเทลงบนศีรษะเวลาประกอบพิธีโปรดศีลล้างบาปให้กับผู้ที่กลับมาเป็นคริสตชนไม่ว่าจะเป็นทารกหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแสงสีขาวหมายถึงพระจิตเจ้าและน้ำแห่งศีลล้างบาปส่วนแสงสีแดงล่ะครับแสงสีแดงมาจากพระคัมภีร์บทวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งจะผ่านไปในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับในวันนั้นเปิดพระวรสารวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์หรือวันศุกร์พระตายเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเวลาบ่ายสามโมงพอหกโมงเย็นชาวยิวนะครับก็ไปบอกกับทหารโรมันบอกว่าให้เอาศพลงจากกางเขนเพราะว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสเนี่ย
ไม่ให้มีศพค้างในวันพระวันศุกร์หกโมงเย็นเข้าวันเสาร์วันเสาร์เป็นวันพระนะครับชาวยิวเรียกว่าวันซับบาโตทหารเป็นคนต่างศาสนาไม่รู้เรื่องกฎเหล่านี้หรอกได้รับคำสั่งว่าให้ตรึงจนตายการตึงไม้กางเขนก็มีจุดประสงค์ลงโทษให้ตายช้าๆตายข้ามวันข้ามคืนเขาจึงทำแท่นที่ยืนให้นะครับแล้วก็ยืนตากแดดตากฝนมีมดมาไต่มียุงมากัดมีแมลงมาตอมมีน้ำค้างยิ่งหลายวันยิ่งทรมานยิ่งดีแต่ว่าชาวยิวบอกให้เอาศพลงจากกางเขนทหารบอกว่าข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้ตรึงจนตายไม่ตายเอาลงมาข้าพเจ้าก็ผิดแต่ชาวยิวบอกก็ต้องเอาลงอ่ะทหารจึงต้องทำให้ตายวิธีทำให้ตายก็คือเขาเอาเหล็กไปตีหัวเข่าโจรคนที่หนึ่งโจรคนที่หนึ่งมีแท่นยืนอยู่พอโดนตีหัวเข่าตัวก็สุดลงในทางการแพทย์บอกว่าลักษณะของน้ำหนักที่ทิ้งลงมาในท่านี้กล้ามเนื้อทรวงอกเนี่ยจะไปบีบรัดหัวใจทำให้หัวใจหายใจไม่ออกสักพักหนึ่งก็ตายเขาตีหัวเข่าโจรคนที่หนึ่งตีหัวเข่าโจรคนที่สองสักพักหนึ่งก็ตายพอมาถึงพระเยซูเจ้าก็เห็นว่าสิ้นพระชนแล้วแต่ไม่แน่ใจจึงเอาหอกแทงสี่ข้างพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระมาบังเกิดในโลกนี้ภายนอกของพระองค์สง่างามผิวพรรณเส้นผมดุจใยไหมภายในยิ่งดีใหญ่เลยเอาหอกแทงพระโลหิตวิญญาณของพระที่พระเยซูเจ้าบอกกับนักบุญโพสตีนาก็ไหลออกมาเป็นการมอบพระองค์แด่มนุษย์จนหมดสิ้นทั้งภายนอกและภายในให้จนหมดแต่พระองค์ไม่ได้ให้เราครั้งเดียวพระองค์ทรงตั้งพระทัยจะให้เราตลอดไปก็คือให้เราในศีลมหาสิริเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณเราสุดยอดแห่งพระเมตตาคือแสงสีขาวศีลอภัยบาปศีลล้างบาปแสงสีแดงศีลมหาสิริที่พระเยซูเจ้าประทานพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเราเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใดไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสักแค่ไหนแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะต้องแลกกับครอบครัวที่แตกสลายวันนี้คุณมีความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวของคุณมากแค่ไหนถามตัวคุณเองแล้วหรือยังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยห่วงใยคุณเสมอเคสนี้ Do you have a cough like me? ตกลงในวันนี้เราฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจ้านะครับเราเข้าใจพระคัมภีร์พื้นฐานของแสงสีขาวแสงสีแดงในรูปพระเมตตาแล้วปรากฏว่าในเวลาพระเยซูเจ้าประจักษ์มาให้นักบุญโฟสตินาเห็นเนี่ยพระองค์ยังบอกกับนักบุญโฟสตินาบอกว่าดวงพระทัยของเราเปรียบเหมือนมหาสมุทรแห่งความเมตตาหลั่งไหลออกมาเป็นสายทานให้ลูกได้ดื่มกิน
แต่ลูกจะเอาภาชนะอะไรมาตักทานความเมตตานี้มาดื่มกินภาชนะหนึ่งเดียวที่ลูกจะใช้ตักทานความเมตตามาดื่มกินก็คือความไว้วางใจเพราะฉะนั้นรูปพระเมตตาจะต้องมีเขียนว่าพระเยซูเจ้าข้าลูกวางใจในพระองค์ถ้าไม่มีประโยคนี้เขียนก็ไม่ถือว่าเป็นรูปของพระเมตตาเขียนเป็นภาษาใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าข้าลูกวางใจในพระองค์ความไว้วางใจเป็นภาชนะหนึ่งเดียวที่จะใช้ตักทานความเมตตาขององค์พระเยซูเจ้ามาดื่มกินใครๆก็อยากได้ความเมตตาจากพระเมตตาเพราะจะตายพระเมตตาเราแต่ว่าพระเยซูเจ้าตรัสดังนี้เสร็จปั๊บคอนปัญหาก็อยู่ที่ว่าโลกความไม่วางใจไปว่าอะไรนะครับคุณพ่อเซเรฟิมมิคาเลนโกเป็นคุณพ่อหนึ่งในคณะที่ยื่นเรื่องเสนอให้ซิสเตอร์โฟสตินาเป็นบุญยราศีตั้งเก่าแก่นะครับบัดนี้เป็นนักบุญไปแล้วด้วยนะครับท่านเคยอธิบายว่าความไว้วางใจคือยาถอนพิษบาปแรกของอดัมและเอวางงๆนะครับความไว้วางใจคือยาถอนพิษบาปแรกของอดัมและเอวาแล้วท่านก็บอกต่อไปบอกว่าในขณะที่อดัมและเอวาหยิบผลไม้มากินเขาคิดว่าถ้าเขาใหญ่เท่าพระได้เขาก็จะทำแต่ความไว้วางใจตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เขาจะยกตัวเขาขึ้นเป็นพระอดัมและเอวาแต่ความไว้วางใจคือการไม่ยกตัวเราขึ้นเป็นพระเจ้าเวลานี้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราบิดาเราเคยทำมาหากินเลี้ยงดูบ้านบัดนี้เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกซ้ายขยับไม่ได้ตื่นนอนมาวันนี้ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ทั้งบ้านเสียใจหมดเลยเสาหลักในบ้านเป็นแบบนี้แม่ไปซื้อยาขณะที่ข้ามถนนไปโดนรถชนขาหักอ้อทำไมมาเกิดในวันเดียวกันพี่ชายขับรถไปชนเด็กเสียชีวิตพี่น้องต้องหาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวนั้นว่าความหลุดคดีแล้วก็ลำบากทุกคนต้องหาเงินไปช่วยทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในครอบครัวหมดเลยอ่ะแต่เราไม่ปากเบารีบด่าว่าพระเป็นเจ้าเรามีความเชื่อว่าพระเป็นเจ้ากลั่นแกล้งเราไม่ได้หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปพระเป็นเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้เราไว้วางใจในพระองค์ความไว้วางใจจึงไม่ยกตัวขึ้นเป็นพระแล้วมาพูดบอกว่าทำไมพวกไม่ทำอย่างนั้นทำไมพวกไม่ทำอย่างนี้ทำไมพระเป็นเจ้าทำอย่างนี้ทำไมพระเป็นเจ้าไม่กำจัดคนนั้นไปจากชีวิตเราเราไม่ใช่พระเราไม่ยกตัวเราขึ้นเป็นพระวันนี้เราสมพูดพระเมตตาเมื่อเราเข้าใจความหมายพระรูปความไว้วางใจคืออะไรแล้วพระเยซูเจ้ายังบอกกับนักบุญโฟสตินาบอกว่าแล้วใครจะได้ความเมตตาจากเราเขาจะต้องปฏิบัติกิจเมตตาอย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างอย่างน้อยนะครับถ้าทำด้วยกิจการไม่ได้ก็ต้องพูดดีถึงเขาถ้าพูดดีถึงเขาไม่ได้ก็ต้องสวดภาวนาให้เขาแล้วในการนี้นี่เองมีการประจักษ์มานะครับการประจักษ์มาประจักษ์ตั้งแต่ปี1931ถึง1938แล้วในปี1935เนี่ยพระเยซูเจ้าประจักษ์มาแล้วประทานบทสวดให้กับซิสเตอร์โฟสตินาคนนี้นะครับเป็นบทสวดที่พระบิดาเจ้าทรงพอพระทัยซึ่งต่อมากลายเป็นบทสวดสารพระคำของคณะพระเมตตาเรื่องก็มีอยู่ว่าพระเยซูเจ้าทรงโปรดให้นักบุญองค์เนี่ยได้เห็นนิมิตนะครับเป็นพระตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตแล้วท่านนักบุญโฟสินาบอกว่าเวลาเราเห็นพระบิดาพระบุตรพระจิตพระตรีเอกภาพเราจะรู้สึกตัวเราเล็กนิดเดียวแล้วเราไม่กล้ามองไม่สมควรเราเป็นคนบาปแต่ในขณะที่อยู่ในสภาพเนี่ยก็เห็นทูตสวรรค์กำลังเอามือเหมือนกับทำสัญญาณจะลงโทษเมืองหนึ่งที่เขาได้ทำบาปหนักทำลายทั้งเมืองดิฉันมีเหตุผลที่ดีที่จะไม่ขอเอ่ยชื่อเมืองนั้นในบันทึกเขียนแบบนี้นะครับท่านรู้ว่าเป็นเมืองไหนแต่ไม่เอ่ยชื่อแล้วเมืองแบบไหนนะที่ทำบาปจนกระทั่งจะต้องถูกทำลายทั้งเมืองพระเป็นเจ้าจะลงโทษเมืองนั้นแผ่นดินไหวตายทั้งหมดหรือว่ามีเหตุภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่เช่นเมืองที่ทำแท้งกันเยอะแยะอิสระเสรีฆ่าชีวิตเด็กเมืองที่ผิดศีลธรรมล่วงประเวณีกันไม่มีขีดขั้นจำกัดประมาณนี้พ่อคิดว่าเป็นบาปแบบนี้นอกนั้นการฆ่ากันการค้าอาวุธสงครามการทำสงครามเพราะแย่งชิงเงินทองกันแต่ว่าขณะที่ทูตสวรรค์กำลังจะลงโทษเมืองนั้นนักบุญโฟสินาก็มีจิตใจอยากจะ
ขอความเมตตาจากพระเพราะความเมตตาของพระเนี่ยมีเหลือท่วมท้นเป็นมหาสมุทรเลยแต่ขณะที่จะขอต่อหน้าพระติเอกภาพก็พูดไม่ออกในขณะที่พูดไม่ออกก็มีเสียงดังในโสตประสาทนะครับข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเสียงนี้ก็วนเวียนเริ่มใหม่ข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเสียงนี้วนเวียนไปนักบุญก็เรียนเสียงแล้วก็สวดตามขณะที่สวดตามทูตสวรรค์ก็ชักมือกลับแล้วก็ไม่ลงทั่วเมืองนั้นว่ารุ่งขึ้นท่านนักบุญเข้าไปในวัดน้อยพระเยซูเจ้าไปจักมาบอกว่าจำบทสวดที่เราสอนได้ไหมบทสวดบทนี้เป็นบทที่พระบิดาของเราทรงพอพระทัยฟังแล้วจะเมตตาต่อทุกคนเพราะว่าเราถวายสิ่งที่สูงส่งที่สุดพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแด่พระบิดาพระบิดาต้องยอมไม่ฉะนั้นพระบุตรมาตายในโลกนี้เสียของตายฟรีเพราะฉะนั้นเป็นบทสวดที่ทรงพลังขอให้ลูกไปสอนนะและลงท้ายว่าเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเชิญอันเป็นจุดเริ่มต้นของบทสวดสายพระคำพระเมตตาที่คณะพระเมตตาสวดกันอยู่เวลานี้เดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับความรักไม่อิจฉาความรักไม่หยิ่งจองหองความรักไม่ช่างจดจำความผิดความรักไม่ประพฤติผิดความรักพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเราทุกคนมีความรักแต่เราเข้าใจคำว่ารักมากแค่ไหนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณค่าของความรักExcuse me. Do you have a cross like this? สายพระคำพระเมตตานะครับก็มีลักษณะคล้ายๆสายพระคำที่เราสวดเพื่อวิงวอนพระเบญจ้าผ่านทางพระนางพุทธจารีมารีหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าสายพระคำแม่พระก็คล้ายๆกันแต่ว่าในเมื่อพระเยซูเจ้ามาสอนเราผ่านทางท่านนบุญโพสีนาให้สวดภาวนาเผยแผ่ไปทั่วโลกถึงบทสวดอีกบทหนึ่งซึ่งพระบิดาต้องยอมให้เพราะเห็นแก่พระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์บทภาวนาสายพระคำพระเมตตาจึงเป็นบทที่เวลาเราสวดภาวนาแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อว่าพระต้องฟังเราทูตสวรรค์ชักมือกลับไม่ลงทั่วเมืองนั้น
เราจึงไปสวดให้กับผู้ที่ทิ้งวัดไม่แก้บาปรับศีลนอนอยู่ห้อง ICU จะสิ้นใจแล้วแต่ยังไม่ยอมเอ่ยปากขอรับศีลศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีจิตใจแข็งกระด้างบางครั้งพ่อไปเยี่ยมเขาไม่แก้บาปเขาไม่ยอมรับศีลมหาศีลพ่อก็ให้รูปพระเมตตาเขาบอกเก็บไว้นะ 2-3 วันผ่านไปญาติก็จะโทรมาบอกว่าคุณพ่อว่างไหมญาติเขาที่นอนอยู่ห้อง ICU อยากพบคุณพ่อโอ้พระเมตตานี่นะครับพระบิดาต้องให้พระบิดาทรงยอมเพราะเห็นแก่พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ในหนังสือบันทึกที่นบุญโฟสีนาได้เห็นนิมิตเนี่ยหนา600หน้านะครับบัดนี้คณะพระเมตตาประเทศไทยก็แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกว่าหนา600หน้าประจักษ์มาตั้งแต่ปี1931ถึง1938แล้วนบุญโฟสีนาก็สิ้นใจเมื่ออายุ33แปลกนะครับเท่ากับที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน33พรรษาเขาบอกว่าหนา600หน้าเนี่ยปรากฏว่ามีคำพูดที่บอกว่าใครเพียงดูรูปนี้ด้วยความเคารพเพียงครั้งเดียวในชีวิตเราสัญญาว่าเราจะช่วยชีวิตเขาให้รอดพ้นจากไฟนรกได้รับความรอดนิรันดรเพราะฉะนั้นการมีรูปนี้ให้เขาเก็บเอาไว้ยังไม่ถึงกับต้องสวดก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้ความเมตตาจากพระแล้วนะครับปรากฏว่านบุญโฟสินายังบอกว่าเราต้องทำกิจเมตตาอย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างนะครับทำด้วยกิจการไม่ได้ก็ต้องพูดดีถึงเขาพูดดีถึงเขาไม่ได้ก็ต้องสวดภาวนาให้แล้วจึงเป็นที่มาของบทสวดสายพระคำพระเมตตานี้นะครับใครอยากศรัทธาพระเมตตาหนังสือ600หน้าที่บันทึกการประจักษ์มาของพระเยซูเจ้าที่นบุญโฟสีนาบันทึกไว้600หน้าถามว่าพระองค์ทรงตรัสเรื่องอะไรกับท่านนบุญเยอะที่สุดปรากฏว่าแปลกมากเลยครับพระองค์ตรัสเรื่องวันฉลองพระเมตตาวันนี้แหละครับพระองค์ตรัสกับนบุญโฟสีนาบอกว่าขอให้ลูกไปบอกกับคนในโลกและวันอาทิตย์ที่2จงจัดเป็นวันฉลองพระเมตตาในวันนั้นเราจะเปิดเขื่อนขั้นทำนบพระเมตตาของเราไหลท่วมท้นพวกลูกจงจุ่มชุบตัวลูกลงในมหาสมุทรแห่งความเมตตาแม้ชีวิตของลูกทำบาปจนวิญญาณของลูกขาวกับกลายเป็นสีแดงเข้มเราก็จะทำให้กลับขาวสะอาดเหมือนเดิมดุจสีขาวของสำลีพระเยซูเจ้าสัญญาว่าจะอภัยบาปและยกโทษบาปในวันฉลองพระเมตตาที่เราเข้าไปขอพระเมตตาเงื่อนไขก็คือเราต้องไปร่วมพิธีมิสซาด้วยความตั้งใจจะรับพระเมตตาแล้วแก้บาปรับศีลสุดยอดแห่งความเมตตาแสงสีขาวคือศีลอภัยบาปแสงสีแดงคือศีลมหาสนิทพระองค์ทรงประทานพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของเราเฉือนเนื้อให้เรากินในเวลาเราไม่มีอะไรวิญญาณของเราได้รับพระกายพระโลหิตของพระองค์บำรุงเลี้ยงวิญญาณเวลาเราทำบาปผิดเราดูถูกดูแคลนความรักของพระทุกครั้งที่เราทำบาปก็เหมือนเราดูถูกดูแคลนดูหมิ่นพระรุสวาทความรักของพระแต่เรากลับไปขอโทษทุกครั้งแสงสีขาวพระองค์ให้อภัยในที่แก้บาปทั้งสองอย่างลูกต้องไปรับพระเมตตาหัวก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือพระเป็นเจ้าจะประทานมาให้ลูกเพราะฉะนั้นในความศรัทธาต่อพระเมตตาก็มีการฉลองพระเมตตาในวันนี้แหละครับบางวัดก็จัดให้มีการแห่บางวัดจัดแห่ไม่ได้อย่างน้อยก็ตั้งพระรูปนี้บนแท่นคุณพ่อถวายกรรมยานสัตว์บุรุษมาถวายช่อดอกไม้แล้วมีการสวดบทภาวนาขอพระเมตตาเพื่อชาวโลกเพื่อบรรดาพระสงฆ์เพื่อคนบาปจะได้กลับใจนอกจากนั้นยังมีบทภาวนาเวลาบ่าย3โมงการประจักษ์มาในปี1935อีกครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าขอให้ทุกเวลาบ่าย3โมงเราจงยกใจขึ้นสู่มหาทรมานของพระแล้วสวดบทภาวนาเวลาบ่าย3โมงเป็นเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ให้เยอะที่สุดก็คือสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนให้เราทั้งภายในและภายนอกที่ทหารเอาหอกแทงสี่ข้างน้ำและเลือดก็ไหลออกมาต่อไปใครอยากศรัทธาต่อพระเมตตาประการที่5ก็คือต้องเผยแผ่พระเมตตานะครับการเผยแผ่พระเมตตาก็ให้รูปพระเมตตาแก่คนอื่นเธอเอารูปนี้ไปสิเวลาเพื่อนเรามาบ่นกับเราว่าเขามีความทุกข์หนักใจเธอเอารูปนี้ไปสอดไว้ใต้กระจกสิเธอเอารูปนี้ไปติดไว้ที่บ้านสิเธอเอารูปนี้เก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางสิบางทีเราก็มีรูปเล็กๆนะครับ
การเผยแผ่พระเมตตาแบบนี้หรือว่าถ้าเขาทุกข์หนักใจมาคุยกับเราบ่อยๆเราอาจจะบอกเขาบอกว่าวันนี้ว่างไหมมาสวดพระเมตตากันแล้วก็เอาหนังสือพระเมตตานั่งสวดพระเมตตากับคนคนนั้นแต่การเผยแผ่พระเมตตาที่ทรงพลังอีกอย่างหนึ่งก็คือการสวดบทภาวนาพระเมตตาการสวดสาบกรรมพระเมตตาพร้อมกันในวัดนะครับบางทีอาจจะเป็นก่อนมิสซาหรือหลังมิสซาคุณพ่อเจ้าวัดให้เราสวดตอนไหนก็ได้นะครับหลังมิสซาก็ได้รวมกัน 2-3 คนเสียงสวดภาวนาบทภาวนาพระเมตตานี้เป็นการเผยแผ่พระเมตตาเพราะบุตรสวดพระเมตตามีความไพเราะนักบุญพระสันตะปาปาจอมพรที่2ตอบคำถามว่าทำไมเราต้องฉลองพระเมตตาในสัปดาห์ที่2เทศกาลปัสกาพระองค์ตรัสว่าลูกเอ้ยพอสมโพธิปัสกาแล้วนะเราต้องฉลองต่อไปอีก7วัน7คืนคือเลขอัตถมวานปัสกาเราก็เอาเรื่องมารำพึงตั้งแต่พระมาบังเกิดยากลำบากคริสต์มาสทุกข์ทรมานมหาพุทธแล้วกับคืนที่ปัสกาเราเอาเรื่องเหล่านี้มาคิดไข้ควรอัตถมวานปัสกา8วันแล้วพอวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เราฉลองวันที่2เนี่ยเราคิดได้อย่างเดียวคือเราต้องฉลองทั้งหมดนี้เป็นงานความเมตตาที่พระมีต่อเราขอพระเมตตาทุกท่านสวัสดีครับ